พาไปติดตามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอากาศกลับมาร้อนหรือเปล่าแล้วพวกสัตว์ต่างๆพยายามจะหาที่ชื้นๆมาอยู่อาศัยหนีร้อนแต่ปรากฏว่าหนีไปไหนไม่ไปมาอยู่ในชักโครกบ้านเราอย่างเงี้ยอีกแล้วโอ้ตกใจสิฮะเหตุการณ์นี้เปิดชักโครกไปโอ้โหเจองูเห่าโชคดียังไม่ได้นั่งลงไปฮะนี่เป็นคลิปขณะที่โอ้โหโอ้โหมาอย่างนี้เลยอ่ะกำลังจะเล่าพอเห็นลิ้นแล้วตกใจเลยคือโผล่มาแต่หัวแล้วก็แบบ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 อย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจท่าสันลาครับที่นครศรีธรรมราชก็ไปตรวจสอบที่บ้านพักแห่งนี้นะครับอยู่ที่ซอยหน้าทับนะฮะที่ท่าสันลาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าบ้านบอกว่าเนี่ยมีงูอยู่ในชักโครกในห้องน้ำพอไปตรวจสอบในโถชักโครกครับปรากฏว่าพบงูไม่ทราบชนิดโอ้โหตัวใหญ่เลยครับโผล่หัวออกมาเหนือน้ำในโถชักโครกเมื่องูเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบเลื้อยหลบเข้าไปในชักโครกทันทีเจ้าหน้าที่ก็พยายามหาวิธีหลอกล่อครับให้เจ้างูเนี่ยมันขึ้นมาเพื่อจะเอาตัวมันออกมาให้ได้ใช้บ่วงอุปกรณ์จับตัวแม่แต่มันยากครับค่ะไม่สามารถดำเนินการได้สุดท้ายเจ้าของบ้านอนุญาตบอกรื้อเลยรื้อชักโครกเลยต้องทุบแล้วคือทำยังไงก็ได้ก็ต้องเอาออกให้ได้ถูกไหมฮะทุบก็ต้องทุบครับก่อนที่จะใช้ยากันยุงฉีดพ่นไปในช่องใต้ฐานชักโครกปรากฏว่างูเนี่ยก็โผล่หัวออกมาให้จับครับแล้วปรากฏว่าโอ้โหตอนแรกไม่ทราบว่างูอะไรเห็นแต่หัวพอเห็นทั้งตัวปรากฏว่างูเห่านะฮะงูเห่ายาวเมตรครึ่งท่ามกลางความโล่งใจของเจ้าของบ้านบอกโอ้โหตัดสินใจถูกที่สุดละที่ทุบเนี่ยไม่งั้นอันตรายแน่ครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำงูใส่กระสอบนะแล้วก็เอาไปปล่อยตามธรรมชาติต่อไปนะครับโดยเจ้าของบ้านก็คือคุณวิทวัฒน์อายุ45ปีบอกว่ากำลังเปิดประตูเปิดไฟเพื่อจะเข้าห้องน้ำครับปรากฏว่าตอนนั้นก็สังเกตดูแล้วล่ะอันนี้รอบคอบนะสังเกตดูเหมือนมีอะไรผิดปกติอยู่ในชักโครกก็เลยใช้ไฟเนี่ยส่องอยู่สักพักก็ไม่เจอจนกระทั่งลองปิดไฟในห้องน้ำปรากฏว่าไม่นานคือมั่นใจไงมั่นใจสายตาตัวเองว่ามีอะไรแปลกพอปิดไฟห้องน้ำไม่นานพบว่างูไม่ทราบชนิดโผล่ออกมาจากโถชักโครกจริงๆก็เลยติดต่อไปที่อาสากู้ภัยครับเขาบอกว่าโชคดีมากเลยตอนนั้นเนี่ยที่ไม่ลงไปนั่งซะก่อนไม่รู้ว่าถ้าลงไปนั่งทำธุระแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบนะครับโอ้งูเห่าด้วยนะค่ะมีพิษเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยสอดส่องให้ดีนะคะเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็นำเรื่องนี้มาเตือนภัยกัน